ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสบายสบายสไตล์ธีระครับวันนี้อยู่กับพวกเราครับบุรีรัมย์ชาแนลทีวีของคนบุรีรัมย์ครับจานส้ม IPM ช่อง109ครับเป็นประจำทุกครั้งครับที่เราจะมีโอกาสใช้รายการตัวนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญครับวันนี้ผมมาที่ร้านโฮมกับคาเฟ่ครับซึ่งอยู่แถวแถววัดอีสานของเรานี่แหละนะครับมาพบกับน้องคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากประเทศเยอรมันเป็นลูกหลานชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่เธอไปมีชีวิตอยู่ต่างแดนวันนี้เราจะมาพูดคุยแบบสบายๆกับน้องเหมียวครับจุฬาลักษณ์เทวันดำเดี๋ยวไปพบกับเธอนะครับพูดคุยกับผมอยู่ในร้านโฮมคาเฟ่ครับเดี๋ยวตามท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาพบแขกรับเชิญที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งของเมืองบุรีรัมย์ครับชื่อร้านกาแฟว่าร้านโฮมครับอยู่บริเวณ3แยกนะครับข้างๆวัดอีสานบ้านเรานี่นะครับซึ่งวันนี้ผมติดตามน้องคนนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีนะฮะตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วก็ทราบข่าวคราวก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานคนบุรีรัมย์คนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือชีวิตของเขามีการพลิกผันไปแล้วหลากหลายเหมือนดาราหนังเลยวันนี้ผมอยู่กับน้องเหมียวครับน้องจุฬาลักษณ์เทวันลำครับสวัสดีค่ะ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 นี่คือสาวสวยแห่งเมืองแปะครับเมืองบุรีรัมย์ครับลูกหลานชาวจังหวัดบุรีรัมย์โดยแท้เลยคำว่านามสกุลเทวันลำเนี่ยการันตีได้ว่าเลือดเนื้อเชื้อไขคือคนบุรีรัมย์โดยแท้น้องเขาเป็นลูกสาว2คน2คนมีค่ะมีพี่น้อง2คนเป็นคนสุดท้องมีพี่สาว1คนน้องเขาเป็นลูกสาวครูฮะคุณแม่เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5ไตรคามสิทธิสินใช่ไหมใช่รองจันยาเทวันรำวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านกาแฟกลับมาจากเยอรมันเมื่อไหร่ก็เดินทางกลับมาจากเยอรมันเมื่อวันที่2กันยายนค่ะได้กลับมาปีละครั้งกลับมาปีละครั้งค่ะแล้วจากวันที่2กันยายนถึงวันนี้นะได้เที่ยวสวนเสฮาเรียบร้อยสวนเสฮาก็ได้มาเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่จังหวัดบุรีรัมย์เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยค่ะจำไม่ได้เนี่ยไปอยู่เยอรมันกี่ปีแล้วเนี่ยไปอยู่มาเป็น4ปีแล้วค่ะ4ปีแล้วความถ้าพูดถึงบุรีรัมย์เมื่อ4ปีตอนที่เหมียวจากบ้านเกิดเมืองนอนบินข้ามฟ้าข้ามทะเลข้ามไปอยู่คนละที่เนี่ยวันนี้มันต่างกันไหมเมืองบุรีรัมย์โอ้ต่างกันมากค่ะ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยค่ะน้องเหมียวเนี่ยเรียนอยู่บุรีรัมย์ตั้งแต่ประถมเลยประถมเลยค่ะ เริ่มต้นเรียนที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ค่ะลูกศิษย์บุรีรัมย์บุรีรัมย์โดยแท้เลยค่ะแล้วก็ภูมิกำเนิดอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอยู่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เอาอยู่บ้านนอกเออค่ะเป็นคนบ้านนอกเข้ากรุงมา เป็นคนบ้านนอกเข้ากรุงมาค่ะเด็กบ้านกรวดครับถ้าพูดบ้านกรวดเมื่อตอนน้องเหมียวเนี่ยเขาเกิดเนี่ยถือว่าตอนนั้นยังไม่เจริญเท่าไหร่ไม่เจริญค่ะสมัยนั้นเป็นสมัยที่ทางฝั่งเขมรรบกันกับประเทศไทยอายุมากเลยเนี่ยไม่มากค่ะ แต่ว่าได้อยู่ในช่วงยุคนั้นพอดีได้วิ่งหลบลูกระเบิดอะไรด้วยนะคะแบบบ้านกรวดตอนที่เหมียวเกิดเนี่ยเป็นช่วงที่มีภาวะผลกระทบจากสงครามเกิดจากประเทศเพื่อนบ้านมีการสู้รบกันบางครั้งลูกระเบิดบางลูกก็ข้ามเขามาบ้านกรวดนะเพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่เหมียวเกิดเหมียวเกิดเนี่ย
เป็นช่วงที่คนไม่ค่อยอยากไปอยู่บ้านกรวดเท่าไหร่ใช่ค่ะทางประชากรที่อำเภอบ้านกรวดจะอพยพเข้ามาในตัวเมืองจังหวัดลีลาใช่ล่นมามาประโคนชัยมาบ้านอำเภอบ้านกรวดค่ะเกือบปีเท่าไหร่เนี่ยพ.ศ. 2000เอางี้ไม่ต้องบอกพ.ศ.เพราะว่าแขกรับเชิญบอกพี่สัมภาษณ์อะไรก็ได้ยกเว้นถามอายุแต่ทีนี้เมื่อบ้านกรวดเมื่อหลายสิบปีที่แล้วมันไม่น่าอยู่เหมือนทุกวันเพราะทุกวันนี้กลับกลายเป็นดินแดนที่เรียกว่าแผ่นดินทำเป็นลินทองใช่ค่ะอะไรนะทุกตารางเม็ดของที่ดินเนี่ยราคาแพงมากโอ้ราคาแพงมากเลยค่ะแล้วเป็นเมืองเครื่องปั้นดินเผาโบราณด้วยนี่ละเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอีกแต่ตอนนี้ที่บ้านกรวดเนี่ยมีพืชเศรษฐกิจต้นหนึ่งคือสวนยางพาราสวนยางพาราน้องเมียวมีกี่ไร่คะมีไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะเอาอันนี้ถามจริงเออเป็นของคุณแม่ค่ะแต่เราไม่ได้ไม่คนบ้านกรวดถ้าไม่มีสวนยางพาราหรือไม่มีที่เนี่ยถือว่าไม่น่าอยู่ใช่ไหมคะโอ้คุณแม่ก็มี10ไร่อะค่ะแต่ทางประมาณ 40-50 ไร่จะเป็นของญาติพี่น้องหมดค่ะเป็นของครอบครัวคุณพ่อนะคะเทวรัมย์ค่ะพอเทวรัมย์อยู่บ้านกรวดใช่ค่ะใจพื้นเพอยู่ที่บ้านกรวดท่านผู้ชมครับน้องเหมียวเนี่ยเขาถือกำเนิดเกิดขึ้นในลานเขาเรียกว่าลานหินตันเนาะค่ะเครื่องเคลือบพันปีอยู่ที่นั่นนะแต่ว่ามาพอเริ่มจะเข้าเรียนหนังสือนะมาอยู่คุณแม่ที่บุรีรัมย์อยู่ที่บุรีรัมย์พอดีจบอนุบาลป .6 ค่ะจบมัธยมปีที่6แล้วก็ที่ไหนค่ะบุรีรัมย์พี่ครับไม่ค่ะประถมที่อนุบาลบุรีรัมย์อนุบาลบุรีรัมย์จบป .6 แล้วก็ต่อม .1 ที่ไหนพอเริ่มพอจบป.6 เสร็จก็สอบเข้าก็เป็นเด็กที่เรียนแบบการปานกลางอะค่ะก็เลยสอบเข้าเอาง่ายๆไม่ได้เข้าบพ.ใช่ค่ะไม่ได้เข้าบพ.ได้ไปเรียนที่พัทราบพิษค่ะแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นความโชคดีที่ได้ไปเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติท่านผู้ชมครับไม่น่าแปลกครับรายการสบายๆสไตล์ธีระเนี่ยเคยสัมภาษณ์เด็กพัทระมาแล้วนะใช่เหรอเคยสัมภาษณ์วงฟกซองที่ไปชนะการประกวดโครงการรักแม่งประเทศไทยนะที่ท่านอาจารย์บรรของอาจารย์สวัสดิ์สวัสดิ์คารุรัมเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่แปลกครับที่จะสัมภาษณ์เด็กศิษย์เก่าพัทระบพิตรใช่ค่ะก็หลังจากนั้นก็ได้มาศึกษาที่โรงเรียนพัทระบพิตรมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3เอาจบม.3ค่ะแล้วก็เป็นนักกีฬาโรงเรียนเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลก็ได้ไปแข่งก็ได้ไม่แปลกใจนะครับไม่แปลกใจว่าจุฬาลักษณ์ทำไมเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลค่ะเพราะจะเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาตั้งแต่อยู่เรียนประถมแล้วค่ะจะเป็นนักวิ่งกับวอลเลย์ตอนสมัยวิ่งจะวิ่งกับน้องดาวอะค่ะลูกอาจารย์ชัยอะค่ะมณีวันใช่แล้วเจ้าของฟิตใช่ฟิตค่ะก็เรียนอยู่ห้องเดียวกันกับน้องดาวพอจบม.3เสร็จค่ะพอจบม.3เสร็จก็เข้ามาสอบที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ค่ะสอบน้องเหมียวเนี่ยไม่ได้เรียนสายสามัญไม่ค่ะน่าสนใจไหมผมบอกเลยไงแขกรับเชิญผมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเราจะให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเรียนไม่ต้องเรียนสายสามัญไม่ต้องเรียนวิทย์คณิตแล้วเพื่อจะจบม.6 แล้วต่อแพทย์ต่ออะไรได้แต่วันนี้เหมียวครับจบม.3 พัทระต่อเทคนิคบุรีรัมย์วันนี้ไปอยู่เยอรมันอ้าวใช่แล้วค่ะคือชีวิตจะมีความรู้สึกว่าต้องก้าวแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอได้รู้อะไรหลายๆหลากหลายให้กับชีวิตตัวเองเลยมีความรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนที่เรียนอยู่ในระดับปานกลางเลยถ้าเรียนต่อม .4 ม .5 ม .6 ไปแล้วต้องไปสอบเอ็นทรานซ์ก็คงจะแข่งกับเขาไม่ไหวจะไปสอบแพทย์อะไรก็ไม่ใช่อ่ะค่ะไม่ใช่ในแนวหนูก็เลยคิดคุณพ่อคุณแม่ฟังคุณจุฬาลักษณ์นะบอกว่าลูกหัวไม่ดีอย่าไปให้เรียนใช่ค่ะหนูก็เลยมีความคิดที่ว่างั้นเราเรียนต่อสายวิชาชีพดีกว่าเพื่อที่จะทำให้เราถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนเก่งถึงกับจะต้องไปสอบติดแพทย์หรือติดคณะที่ว่ามีอาชีพรองรับเราเรียนต่อสายวิชาชีพจะดีกว่าเพื่อที่ถ้าเกิดเราเรียนต่อไม่ไหวหรือว่ามีทุนทรัพย์ในการเรียนน้อยเราสามารถออกไปประกอบอาชีพได้เลยโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือรายการที่กำลังแนวทางการศึกษาค่ะและแม่ก็คิดยังไงเพราะว่าลูกสาวฉันเป็นลูกรองผอ.โรงเรียนนะทำไมไปเรียนเทคนิคไปเรียนอาชีพทำไมแม่เขาว่าไงบ้างค่ะคือคุณแม่ไม่เคยบังคับเรื่องนี้เลยค่ะคุณแม่จะเป็นท่านที่ให้ตามใจลูกใช่จะตามใจลูกลูกจะเรียนอะไรขึ้นอยู่กับลูกจะไม่เคยบังคับเลยค่ะคือเราจะมีอิสระในการคิดด้วยตัวเองเมียคิดยังไงตอนที่จบม.3แล้วอยากเรียนเทคนิคนอกจากแต่ว่าเฮ้ย
แม่เราก็มีเงินส่งเรียนนะมหาวิทยาลัยเรียนสูงๆได้นะทำไมไม่คิดไปเรียนม.4 ม.5 ม.6 แล้วก็ต่อมหาลัยจบคือความคิดหนูเป็นคนที่คิดจะแตกต่างจากมุมมองอื่นๆโดยที่ว่าค่ะคิดนอกกรอบคือคิดว่าเราเรียนอยู่ในระดับที่ปานกลางก็คือตอนไปสอบเข้าพระราบพิษได้อยู่ห้องคิงคือหัวดีเหมือนกันเนี่ย1ทับ1อาจารย์รัตนาค่ะ อาจารย์ประจำอาจารย์รัตนาเบนมากค่ะอาจารย์รัตนารู้สึกว่าท่านเกษียณแล้วนะคะนางสาวรัตนาเกษียณนั่นเองอาจารย์ที่ปรึกษามัธยม1ทับ1จนถึงม1ทับ3ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแต่ก็เรียนอยู่ในระดับปานกลางก็จะสอบได้ที่12ก็คิดว่าตัวเองเรียนไม่ค่อยดีก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนผันเหไปเรียนทางวิชาสายวิชาชีพจะดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียนไม่เก่งเราไปสอบแข่งขันในมัธยมมหาวิทยาลัยดังๆเราคงจะสอบไม่ติดแข่งเขาไม่ได้ก็เลยผันเหมาสอบเข้าที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์เทคนิคเรียนเทคนิคก็จะมีช่างกลช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์น้องเหมียวเรียนอะไรผมหนูเริ่มต้นสอบเข้าไปจะเรียนสายพาณิชย์ค่ะเป็นพาณิชย์ปีแรกปีหนึ่งเขาจะให้เรียนรวมกันก่อนพอเรียนรวมกันเสร็จค่ะปวช.1แล้วก็ให้เรียนรวมกันเสร็จแล้วก็หลังจากที่จะขึ้นปี2ก็ต้องสอบเฉพาะวิชาเฉพาะทางแล้วคราวนี้หนูว่าจะเรียนอะไรดีการตลาดเราก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่บัญชีไม่เก่งเลยค่ะไม่ค่อยชอบหัวไม่ดีหัวไม่ดีเพราะถ้าบัญชีต้องไปเกี่ยวกับเลขใช่เลขบอกว่าอุ๊ยปวดหัวไปเลือกอะไรทีนี้ก็เลยเลือกเลขานุการท่านผู้ชมครับวันนี้เราเจอเลขานุการสาวสวยแห่งเมืองบุรีรัมย์นะครับอีกสักครู่ครับชีวิตของน้องเหมียวเนี่ยที่เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนนะนี่ไม่ใช่ว่ายกตัวอย่างไม่ดีนะเพราะว่ารายการพี่เมื่อครั้งที่แล้วสัมภาษณ์น้องเต็มน้องเต็มเนี่ยลูกหมอวุฒินันท์เด็กคนนี้คณิตศาสตร์เรียนเงินเพราะฉะนั้นวันนี้ผมสัมภาษณ์คนที่อยู่ระดับปานกลางแต่ชีวิตของเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกหรือไม่เดี๋ยวติดตามนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวผมขอกินกาแฟก่อนค่ะเดี๋ยวเราวันนี้รายการเราจะได้รับเกียรติจากคุณเหมียวจุฬาลักษณ์เทวันลำนะครับจะเลี้ยงกาแฟผมและทีมงานครับสักครู่กับสบายๆ สไตล์ธีระครับจอมครับยังอยู่กับผมกับธีระครับกับรายการสบายสบายสไตล์ธีระวันนี้ต้องขอบคุณร้านกาแฟโฮมครับของป๋าชยศคิดรำอ่ะเป็นผู้ที่มีความสามารถในเชิงจัดรายการวิวเหมือนกันครับร้านนี้จะอยู่ในข้างๆวัดอีสานเนี่ยตรงสถานีวิวชุมชน 97.0 น่ะแต่พูดถึงวันนี้เดินทางมาถึงวิทยาลัยเทคนิคละเพราะว่าขณะนี้เรากำลังคุยชีวประวัติของเธอครับจบเทคนิคเรียนเลขานุการเลขานุการจบปวสไหมไม่ค่ะไม่จบปวสอีกเอาอีแหละอนุบาลบุรีรัมย์จบป .6 ไปต่อพัทรอภิษจบม .3 มาต่อที่เทคนิคบุรีรัมย์จบปี3ปวชปวช3พอจบปวชเสร็จเลือกวิชาเลขานุการออกมาไปไหนต่อค่ะพอคราวนี้ก็รู้สึกคิดว่าเรียนเทคนิครู้สึกว่ามันอยู่แต่ที่เดิมมันไม่ได้มองได้เห็นอะไรสิ่งแปลกๆใหม่ๆคราวนี้ก็เลยไปเรียนต่อที่ไหนดีก็เลยไปเรียนต่อที่โคราชเมืองย่าโมก็เลยได้ไปสอบที่อาชีวะนครราชสีมาเป็นโรงเรียนผู้หญิงล้วน
เป็นวิทยาลัยค่ะอาชีวะนครราชสีมาวิทยาลัยอาชีวะวิทยาลัยอาชีวะนครราชสีมาซึ่งเป็นนักศึกษาหญิงทั้งหมดค่ะเป็นไปเรียนต่อระดับปวช ปวส ค่ะประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงค่ะปวสอีก2ปีอีก2ปีไปเรียนเลขานุการเหมือนเดิมสายเดิมทำไมไม่เรียนต่อที่เทคนิคหรือมันแบบอยากจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางใช่ค่ะเป็นคนที่จุฬาลักษณ์แบบไม่อยากอยู่กับที่ใช่ค่ะเป็นคนที่ชอบไปหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆชอบมองโลกกว้างๆแต่ไม่ชอบอยู่ที่เดิมมันเหมือนเบื่อหน้าเบื่อไปอยู่โคราชไปเจอเพื่อนใหม่ค่ะไปเจอเพื่อนเพราะฉะนั้นน้องเหมียวเนี่ยจะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะผมรู้แล้วเวลาเขากลับจากต่างประเทศเมื่อไหร่เขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวเท่าไหร่ค่ะวันนี้จะไปเลี้ยงรุ่นอนุบาลวันที่ต่อไปเลี้ยงรุ่นพัฒระเลี้ยงรุ่นเทคนิคเลี้ยงรุ่นปวสที่โคราชจบปวสแล้วไปไหนอีกทีพอคราวนี้จบปวส.วิชาชีพประกาศนียบัตรชั้นสูงเสร็จก็เลยจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็เลยมองดูว่าเอ๊ะมหาวิทยาลัยไหนดีที่จะมีสายอาชีพทางเลขานุการรองรับของสายเราโดยตรงเมียวไม่เคยคิดอยากจะเป็นรัฐข้าราชการถ้าพูดแล้วก็คือเพราะเส้นทางการเรียนไม่มีเกี่ยวข้องเลยข้าราชการเลยเลขานุการก็ไม่มีการสอบครูเอกเลขานุการอยู่แล้วใช่ทีนี้จบปวส.แล้วจะต้องเรียนปริญญาตรีแล้วค่ะจะต้องเรียนปริญญาตรีก็เลยว่าจะหาสถาบันไหนที่รองรับของสาขาวิชาชีพที่ตัวเองเรียนอยู่ให้ตรงสายเรียนก็เลยจะไปเรียนที่สถาบันไหนพอดีพี่สาวเรียนอยู่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่ไหนเนี่ยธัญบุรีเอาอีกแล้วแล้วเริ่มต้นตอนแรกที่ไปสอบก็ไม่รู้จะสอบได้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่เรียนจบปวส.คุณพ่อเสียค่ะคุณพ่อเสียก็เลยแต่ไปสมัครสอบไว้แล้วแล้วก็ไม่ได้อ่านหนังสือเลยพอถึงแล้วก็คุณพ่อเสียก็เลยกลับมาจัดงานสอบคุณพ่อเสร็จก็เลยถึงวันที่21ไปสอบค่ะเดือนเมษายนวันที่21ก็ไปสอบไม่ได้อ่านหนังสือแม้แต่ตัวเดียวเลยดันสอบติดที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลองเถิดใช่ค่ะต้องสอบคัดเลือกณตอนนั้นที่เหมียวไปเรียนยังเป็นสถาบันอยู่ค่ะค่ะคือยังไม่ถึงระดับเป็นมหาลัยแต่ตอนนี้เป็นยังเป็นแล้วค่ะเป็นตั้งแต่ตอนที่จบมหาวิทยาลัยจบปริญญาตรีที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลองเถิดธัญบุรีค่ะราชมงคลก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาจบปริญญาตรีเสร็จเรียนต่ออีกไหมค่ะก็ตอนพอจบปริญญาตรีเสร็จตอนนั้นหนูรับปริญญาบัตรรุ่นเดียวกันกับเบิร์ดธงชัยแมกดีนไตใช่ค่ะรับท่านผู้ชมครับเอาอีกแล้วฮะเขาไม่ใช่ธรรมดาครับเขารับปริญญาพร้อมกับพี่เบิร์ดธงชัยใช่เป็นพี่เบิร์ดธงชัยแมกดีนไตได้กิตติประสักใช่ค่ะของด้านดนตรีทางด้านดนตรีได้รับทางสถาบันเขาให้ใช่ค่ะทางสถาบันน้องเหมียวจบไปแล้วปริญญาตรีค่ะตอนเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรีเนี่ยได้เงินจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็ได้ส่งเสียเรียนเรียนพอแต่ลูกสาวไปเรียนที่ไหนข้าพเจ้าไม่เคยค่ะแม่ก็ส่งค่ะเรียนตลอดแต่พอช่วงระหว่างเรียนที่ปริญญาตรีก็รู้สึกว่าหลังเลิกเรียนเวลาเราเยอะเราจะทำอะไรดีก็เลยไปรับจ็อบอยู่ร้านเสริมสวยค่ะว่างไม่ได้เป็นคนที่ว่างไม่ได้ท่านผู้ชมครับกรุณาดูหน้าคุณจุฬาลักษณ์นะครับคุณจุฬาลักษณ์เวลาพูดในกล้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยเป็นเด็กช่วยร้านหน้าครับผมค่ะร้านเสริมสวยสระผมเขาให้วันละเท่าไหร่เขาให้เป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ20คืออะไรก็คือเหมือนถ้าเราทำสระผมลูกค้าแล้วได้จำนวนเงิน100บาทเราก็จะได้20บาทเข้าร้านเสริมสวยตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง2ทุ่มค่ะเขาได้ค่าแรงจากลูกค้าทั้งหมด 1,000 บาทไม่ค่ะ 1,000 บาทสมมติเดี๋ยวจะได้200ค่ะอ๋อคิดเปอร์เซ็นต์ยังไงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงใช่ได้วันละกี่บาทส่วนใหญ่ก็ประมาณ 2-300 อะไรก็มีความสุขแล้วค่ะรู้สึกว่าหาเงินเองได้รู้สึกว่าภูมิใจค่ะได้แบบว่าบางอย่างถ้าสิ่งของที่เราอยากได้โดยที่เราไม่ต้องไปรบกวนพ่อแม่มันจะรู้สึกว่าอุ๊ยน่าภูมิใจเงินเราเก็บเองใช่เงินเราเองที่เราหามาเองเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยอย่างผู้หญิงเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋านี่เป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยแล้วเราจะขอแต่คุณพ่อคุณแม่นี่ก็
มันไม่ใช่เพราะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องหาเงินมายากลำบากต้องมาส่งเราเรียนแล้วก็เรียนก็ค่าเทอมก็แพงเพราะว่าต้องไปเช่าห้องพักเช่าห้องพักเองค่าใช้จ่ายเยอะจ่ายเยอะเพราะว่าเรียนปริญญาตรีต้องมีค่าใช้จ่ายสูงจบปริญญาตรีแล้วทำงานหรือยังตอนนี้พอจบปริญญาตรีปุ๊บก็มีญาติอยู่ทางมุกดาหารก็เลยได้บอกว่ามีการสอบบรรจุครูกศน.อ๋อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะแต่สมัยที่น้องเหมียวอยู่นั้นก็คงจะเป็นศูนย์การศึกษานอกเรียนใช่ยังเป็นศูนย์ไปสอบที่มุกดาหารจังหวัดมุกดาไปสอบติดค่ะเอ้าชีวิตของเธอน่ะยิ่งกว่าละครนะครับท่านผู้ชมครับเพราะงั้นผมวันนี้ตอนแรกผมยังคิดนะว่ารายการผมเนี่ยเชิญแขกมาเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรเนาะเนี่ยแต่กลับเป็นเรื่องราวที่มหัศจรรย์นิยายเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งไปเป็นครูกศน.อยู่ที่มุกดาหารเหมือนอย่างพี่ธีระบอกว่าครอบครัวพื้นฐานเป็นข้าราชการอย่างครอบครัวคุณพ่อมีพี่น้อง6คนค่ะเป็นครูทั้ง6คนเลยใช่ค่ะแล้วคุณแม่ก็เป็นครูครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าชีวิตมันก็เลยต้องเป็นครูเนี่ยไปเป็นครูอยู่ที่มุกดาหารมุกดาหารอยู่ได้กี่ปีก็อยู่ได้ประมาณเกือบ1ปีพอเสร็จทีนี้คุณพ่อเสียคุณแม่เลยอยู่คนเดียวเราก็เลยคิดว่าต้องกลับมาดูแลคุณแม่ที่จังหวัดเราที่บุรีรัมย์ก็เลยได้ลาออกจากการเป็นครูลาออกเลยค่ะสุดยอดเลยครับลาออกเลยคุณรู้ไหมว่าการเป็นครูเป็นข้าราชการมันยากเย็นเหลือเกินใช่แต่คุณแม่มากค่ะคุณลาออกค่ะเพราะว่าต้องกลับมาดูแลมาดูแม่ดีกว่าเลือกเอาดีกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคนเดียวใช่แล้วอาชีพบางครั้งมันก็ถือสำคัญแต่ใครจะสำคัญต้องบุพการีถูกต้องค่ะใช่ค่ะมาอยู่กับแม่ค่ะเลยกลับมาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ก็จะหางานทำอะไรดีแล้วก็จังหวะโชคดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เปิดรับสมัครพนักงานค่ะเอาอีกแล้วอย่าบอกนะมาอยู่ราชภัฏบุรีรัมย์ใช่แล้วทำไมเธอหางานง่ายจังเลยถ้าคนที่ดูรายการเราอยู่ขนาดนี้เขาจะเห็นชีวิตของเหมียวเนี่ยค่อนข้างที่ไม่ปรุงแต่งอะไรมากเลยใช่ค่ะเป็นเรียบง่ายๆลาออกจากกศน.มุกดาหารกลับมาอยู่ราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะเป็นอะไรทำงานอะไรเป็นพนักงานเป็นพนักงานราชการยังไม่เป็นพนักงานราชการตอนนั้นยังไม่มีตำแหน่งอัตราจ้างค่ะเป็นลูกจ้างชั่วคราวก่อนมาอยู่ราชภัฏบุรีรัมย์แล้วความโชคดีที่ได้มาอยู่นั้นก็คือเพื่อนสนิทคุณพ่อค่ะพอดีภรรยาของท่านทำงานอยู่ที่ราชภัฏบุรีรัมย์ก็เลยได้มาสอบถามว่ามีตำแหน่งว่างไหมอยู่ราชภัฏกี่ปีอยู่ราชภัฏมาได้4 ปีทำงานอยู่ที่กองนโยบายและแผนค่ะค่ะกองนโยบายและแผนนโยบายและแผนค่ะน้องเหมียวมีสิ่งหนึ่งที่ใกล้เคียงผมคือเป็นศิษย์เก่ารามคำเหงครับน้องเหมียวเรียนบริหารธุรกิจผมเรียนบริหารการศึกษาน้องเหมียวจบปริญญาโทนะครับในขณะที่อยู่ราชภัฏค่ะอยู่ราชภัฏก็ด้วยความที่เป็นมนุษย์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านค่ะก็อยากเรียนต่อค่ะพอทำงานไปก็อยากเรียนต่อตอนนั้นก่อนเข้ามาทำงานอยู่ในช่วงท่านอธิการโควิดเชื่อมกลางค่ะแล้วก็หัวหน้าของสายงานของหนูก็คือรองประเสริฐผู้เงินค่ะอยู่กองนโยบายและแผนแล้วก็หัวหน้าหนูอีกก็คือคุณเพ็ญพักค่ะโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นการไล่ประวัติตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาโทจบที่รามคำแหงชีวิตสุดท้ายเนี่ยนะฮะจะหมดเวลาแล้วคุยกับเหมียวแป๊บเดียวหมดใช่ค่ะแล้วท่านผู้ชมครับยังไม่เกี่ยวกับเยอรมันเลยใช่ไหมเนี่ยยังเลยแล้วไปอยู่ราชภัฏบุรีรัมย์ทำไมไปเจอหนุ่มเยอรมันได้ไงก็ช่วงที่ทำงานอยู่ได้ประมาณ3ปีแล้วพอดีมีญาติอยู่ต่างประเทศอยู่เยอรมันแล้วญาติเขาได้สามีอยู่เยอรมันไปอยู่ที่นั่นแล้วพอคราวนี้สามีของเหมียวเห็นญาติหนูมันเป็นเรื่องปกติใช่คือมีญาติไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมักจะเอาลูกหลานไปเนี่ยลูกหลานสาวอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราจะสัมภาษณ์กันต่อในโอกาสหน้าว่าชีวิตสาวไทยโดยเฉพาะสาวที่มีดีกรีจบปริญญาโทตัดสินใจมีคู่ชีวิตเป็นชาวเยอรมันซึ่งต่างเผ่าพันธุ์ตามเชื้อชาติตามศาสนาน้องเหมียวมีอะไรดีๆที่จะเล่าให้คนไทยทั้งประเทศฟังและคนไทยที่ดูจานส้ม IPM ช่อง109ว่าการที่เป็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งแล้วไปแต่งงานกับชาวต่างประเทศ
วันนี้มีความหลากหลายครับเดินไปที่ไหนก็เจอวันนี้เมียวก็อยากจะมาถ่ายทอดความสิ่งนี้แต่ช่วงนี้มันหมดเวลาแล้วไว้โอกาสหน้าคุยกันครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสบายๆ สไตล์ธีระได้พูดคุยกับน้องจุฬาลักษณ์เทวันลำน้องเหมียวหรือจุฬาลักษณ์เนามันเนามันนะครับไว้โอกาสหน้าถ้ามีเวลาที่เราจะมาพูดคุยกับชีวิตสาวคนหนึ่งนะครับหลังจากที่มีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะโลดโผนเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนที่เลือกเดินทางด้วยความคิดของตนเองไม่เอาทางเพื่อนไม่เอาในสิ่งที่เป็นของที่เขาเรียกว่าตามแฟชั่นแต่คิดดีทำดีมันดีที่สุดครับใช่ครับรายการเราขอขอบคุณน้องเหมียวครับไว้โอกาสนี้ขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้กับผมกับน้องเหมียวขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณมากครับที่รับชมรายการของเราสวัสดีครับ